ช่นรายได้ของช่วงเทศกาลสงกรานต์จนถึงวันนี้นะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยสูงขึ้นจากที่ตั้งเป้าเอาไว้กว่า 20,000 ล้านบาทเลยนะคะซึ่งก็มาจากยอดการจองที่พักการท่องเที่ยวเมืองรองรวมไปถึงการจำหน่ายเสื้อผ้าชุดไทยที่ปีนี้นั้นมียอดสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะโดยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้แถลงพอใจภาพรวมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นสูงกว่าเป้าหมาย 20,000 ล้านบาทค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้จากการใช้จ่ายเรื่องเครื่องแต่งกายที่ปีนี้นะคะคนไทยหันมานิยมแต่งกายด้วยชุดไทยตามนโยบายรัฐบาลมากยิ่งขึ้นคิดเป็นร้อยละ20ค่ะขณะที่ยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในเมืองรองก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะยอดการจองที่พักในเมืองรองนั้นสูงขึ้นร้อยละ60ที่สำคัญพบว่าคนไทยท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ15ค่ะขณะที่เรื่องร้องเรียนนั้นก็ลดลงไปมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลวนลามนักท่องเที่ยวค่ะไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีกันค่ะเมืองรองจำนวนมากเลยนั้นเนี่ยรายงานเข้ามาว่ายอดจองมีตั้งแต่จากที่ไม่เคยมีเลยนี่ก็กลายเป็น 60% เป็นอย่างต่ำบ้างก็ขึ้นถึง 100% จองเต็มครบหมดทุกโรงแรมทุกห้องพักไม่มีที่เหลือเลยกิจกรรมที่ขายอาหารท้องถิ่นก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่งก็เป็นรายได้ที่ไปตกอยู่แก่ชุมชนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้ชื่นชมการจัดเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะที่ปีนี้มีประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์มากกว่าทุกปีค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษด้วยอย่างเช่นมิดไนท์สงกรานต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ